ดีครับสวัสดีค่ะผมนักศึกษาแพทย์ภูบดีบงกตวิลาวันครับดิฉันนักศึกษาแพทย์ที่รณสมติดค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะเป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1วันนี้พวกเรามาบำเพ็ญประโยชน์กันที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ค่ะครับซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับค่ะและในการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้นะคะก็ยังได้ตรงกับคำปฏิญาณของพระราชบิดาที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งครับค่ะและระดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีเปิดค่ะตามพวกเรามาเลยค่ะเราอยู่กับคณบดีคณะแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีชาวานิชเศรษฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนนะครับว่าอาจารย์คิดยังไงถึงให้มีโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินขึ้นมาครับโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยมันถามว่ามาอย่างไรคือเราต้องรู้ซะก่อนว่าคณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมีได้ตั้งอัตลักษณ์ของตัวเองว่า1คือมีความเป็นจิตสาธารณะนะครับก็มีเอกลักษณ์ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในขณะที่คณะแพทยศาสตร์เองเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเองก็คือว่าความแพทย์ธรรมศาสตร์เป็นแพทย์ของประชาชนซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่คือนักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นมีความเป็นจิตสาธารณะนะฮะซึ่งความเป็นแพทย์ของประชาชนหรือการมีจิตสาธารณะก็มันก็สอดคล้องกันส่วนเอกลักษณ์ของคณะแพทย์ก็จะเป็นเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะทำให้ความมีจิตสาธารณะซึ่งในภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าเราความเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยคือความที่คนๆนั้นเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อสาธารณะแล้วมีความติดใจที่จะทำเพื่อประโยชน์เพื่อสาธารณะเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงระดับคณะแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะปลูกฝังหรือถ่ายทอดค่านิยมอันนี้ให้กับนักศึกษาได้โอเคครับงั้นก็ขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีชาวานิชเศรษฐกุลครับขอบคุณครับประจำวันนี้